แฟนๆแห่ชมต่ายโพสต์คลิปน่ารักอบอุ่นครอบครัวป้าป้ากับลูกหลานทั้งสองโมเมนต์อบอุ่นมากๆแฟนๆแห่ชมต่ายชุติมาโพสต์คลิปน่ารักอบอุ่นครอบครัวป้าป้ากับลูกหลานทั้งสองคอมเมนต์รัวป้าป้าพลเป็นคุณพ่อลูกสองเลยต่ายชุติมาโพสต์คลิปชมคลิปความอบอุ่นในครอบครัวพร้อมแคปชั่นว่าป้าป้าพลกับลูกหลานทั้งสองหนอโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักครอบครัวนี้โดยเฉพาะคุณลุงของที่ทีมดูแลลูกหลานครอบครัวอบอุ่นมากๆอาทิมองป้าป้าพลเป็นคุณทีมทุกรอบละไม้กันมากนะแทบจะเป็นลูกสาวของคุณลุงไปแล้วรักและดูแลหลานดีมากครอบครัวคุณต่ายน่ารักมากๆค่ะอดติดตามเฮียพลเจ๊ฝนตามไปด้วยเลยวันนี้ที่พี่พิมพ์ตามไปให้กำลังใจเจ้าจ้อยพราวร้องเพลงก็น่ารักมากๆค่ะพี่พิมพ์มาร้องเพลงให้ป้าป้าฟังบ้างนะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลตันจริงๆค่ะคุณต่ายลุงพลได้พ่อดีเด่นไปเลยทำผมทรงเดียวกันใส่เสื้อคล้ายเลยคิดว่าคุณพิธาค่ะพี่พลกลายเป็นคุณพ่อลูกสองไปแล้วค่ะเอ็นดูเห็นคลิปนี้จากในติ๊กต็อกหลายวันแล้วขอโทษทีที่มองว่าเป็นพี่ทีมเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่น่ารักอบอุ่นมากเลยค่ะเป็นต้นชมคลิปบทบรรณาธิการก่อนวันที่16สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีเมื่อวันที่3สิงหาคมกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา213กรณีรัฐสภามีมติตีความว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่สองนั้นถือเป็นญัตติทั่วไปต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563ข้อ41ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา272หรือไม่ในชั้นนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้เลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันที่16สิงหาคมซึ่งทุกฝ่ายต่างรอฟังคำสั่งด้วยหัวใจอันจดจ่อเนื่องจากศาลระบุว่าคำร้องดังกล่าวมีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้องว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยส่วนคำขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยนั้นก็ให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคำร้องในวันดังกล่าวเช่นกันส่งผลทำให้รัฐสภาซึ่งนัดประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมมีอันต้องระงับและเลื่อนออกไปจนกว่าศาลจะมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาสถานการณ์การเมืองระหว่างรอการพิจารณาของศาลจึงมีความเข้มข้นเต็มไปด้วยหมากกลโดยเบื้องต้นพรรคเพื่อไทยแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีเป้าหมายไม่ต้องการนำเอาบางพรรคการเมืองเข้าร่วมด้วยเพราะกระแสของประชาชนโดยมีความพยายามขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะไม่มีเงื่อนไขเดิมที่เคยไม่ไว้วางใจแล้วแต่ก็ไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะสามารถดำเนินการตามนั้นได้ขณะเดียวกันพรรคการเมืองขั้วอำนาจเดิมบางพรรคก็เริ่มต่อรองและกดดันอยากเข้าร่วมรัฐบาลด้วยซึ่งเป็นไปได้ที่จะมีความเปลี่ยนแปลงดังนั้นเสียงของสมาชิกวุฒิสภาจึงมีความสำคัญที่จะชี้ว่าประเทศเดินหน้าไปได้หรือไม่ในเมื่อเห็นเค้าลางของความแตกแยกของคนในชาติมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันการตั้งรัฐบาลก็เนิ่นช้าออกไปมากแล้ว
โต๊ะเล็กสาวติวเข้มรับศึก NSDF เชื่อแข้งใหม่ทดแทนรุ่นที่ทันลุยเอเชียนอินดอร์ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยลงซ้อมเข้มต่อเนื่องก่อนปล่อยพักขาดหนึ่งฤทัยสรหงและแสงระวีมีขำสองแข้งที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนด้านหทัยชนกเทพคุณริมเส้นตัวเก่าเชื่อน้องๆสายเลือดใหม่จะก้าวขึ้นมาเป็นความหวังทดแทนรุ่นที่ได้ดีขณะที่โซอี้สปาราโนดาวเตะหน้าหวานขวัญใจแฟนฟุตซอลไทยเตรียมคัมแบ็กกลับมาเยือนอีกครั้งหลังมีชื่อติดทีมแคปิตอล FC จากออสเตรเลียมาด้วยความเคลื่อนไหวฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึก NSDF Women's Futsal Championship 2023 ภายใต้การคุมทัพของโค้ชถึกสุรพงษ์พลายอยู่วงซึ่งมีวิกแดงพลตำรวจตรีดิเรกปลั่งดีเป็นผู้จัดการทีมล่าสุดวันที่5สิงหาคม66ขุนพลฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องในช่วงเช้าณอาคารเฮาออฟไทยฟุตบอลสนามฟุตซอลชั้น2สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยการฝึกซ้อมในมื้อนี้โค้ชถึกสุรพงษ์พลายอยู่วงนำทัพผู้เล่นทั้ง20คนลงฝึกซ้อมซึ่งขาดในรายของนุ่นหนึ่งฤทัยสรหงษ์ผู้รักษาประตูจากเกษมบัณฑิต FC ที่มีอาการบาดบริเวณนิ้วมือด้านขวาและขนุนแสงระวีมีขำริมเส้นจาก BGC บัณฑิตเอเชียที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บอยู่ระหว่างกายภาพซึ่งใช้เวลาติวเข้ม2ชั่วโมงโดยยังคงเน้นไปที่การขึ้นเกมรุกและปรับแก้ไขจุดอ่อนในเกมรับรวมไปถึงการซ้อมขึ้นเกมจากผู้รักษาประตูซึ่งพยายามเน้นให้นักเตะเคลื่อนที่กันเยอะมากขึ้นก่อนจะปิดท้ายด้วยการแบ่งผู้เล่นเพื่อลงทีมเต็มสนามทดสอบสภาพร่างกายและแท็กติกจากนั้นจะปล่อยให้นักเตะพักหนึ่งวันและจะกลับมาลงฝึกซ้อมต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่วันที่7สิงหาคม66ก่อนที่ช่วงเย็นจะมีการพานักฟุตซอลหญิงไปชมการแข่งขันคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ที่ทีมฟุตซอลชายไทยลงเตะกับเมียนมาที่สนามบางกอกอารีนาภายหลังจากการฝึกซ้อมปลั๊กหทัยชนกเทพคุณริมเส้นจอมเก่าของทีมเผยว่าโค้ชก็มีการแท็กติกให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นมีรายละเอียดเกมที่มากขึ้นเพื่อที่เอาไว้รับมือกับคู่แข่งที่ตัวสูงรายการนี้ทุกทีมมีความแข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้เตรียมทีมก่อนเอเชียนอินดอร์เกมปีหน้าทีมชุดนี้มีน้องๆขึ้นมาใหม่เชื่อว่าทุกคนจะสามารถขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาต่อเนื่องขณะที่ความเคลื่อนไหวทีมอื่นๆในรายการ NSDF Women's Futsal Championship 2023ทีมแคปิตอล FC สโมสรจากออสเตรเลียที่จะมาร่วมฟาดแข้งฟุตซอลหญิงรายการนี้จะมีชื่อของโซอีสปาราโนดาวเตะหน้าหวานขวัญใจแฟนฟุตซอลไทยเตรียมกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งหลังมีชื่อร่วมทีมมาด้วยโดยก่อนหน้าเคยมาเยือนประเทศไทยแล้วในการแข่งขัน NSDF Women's Futsal Championship 2022ที่พัทยาเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันรายการ NSDF Women's Futsal Championship 2023ระหว่างวันที่3-9กันยายน2566ณเทอร์มินอลฮอนศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาโดยมี7ทีมเข้าร่วมประกอบด้วยญี่ปุ่นไทยจีนบาเรนอินโดนีเซียอิหร่านและแคปิตอลฟุตบอลทีมจากออสเตรเลีย